ที่กองบังคับการตำรวจภูธรลำพูนหมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการแถลงข่าวการจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงและทำลายท่อรถเสียงดังโดยมีพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมรองผู้บังคับการผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกตตรภูธรจังหวัดลำพูนร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการทำลายท่อรถเสียงดังในครั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนกล่าวว่าที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค5ได้มีนโยบายโครงการคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนทางตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนจึงได้ออกมาตรการตรวจจับตรวจยึดรถดัดแปลงสภาพท่อดังดำเนินการจับกุมตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นมาโดยให้สถานีตำรวจในสังกัดทุกสถานีเข้มงวดออกตรวจตราดูแลความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนป้องกันปราบปรามการเกิดเหตุโดยเฉพาะในเทศกาลทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดการรวมกลุ่มของวัยรุ่นรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทำให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่1มกราคม2567ถึง13มีนาคม2567สามารถจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพท่อรถเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดจำนวน302รายโดยได้รับการแจ้งเบาะแสของประชาชนจำนวน43รายทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้ฝากถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานใช้รถไม่ถูกต้องรวมถึงการออกมารวมกลุ่มกันในยามค่ำคืนก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่การก่อเหตุอื่นๆการกระทำดังกล่าวจะเป็นภัยกับตัวเด็กเองและสุดท้ายผู้ปกครองจะต้องเดือดร้อนไปด้วยโดยผู้ปกครองจะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน2567อย่างนั้นก็ตามหากประชาชนพบเหตุสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมง